เรนาต้าแอดมิรัลกลาสสกินของนางคือนางเปลี่ยนชื่อตัวเองไปเลยเหรอแบบแอดมิรัลแอดมิรัลเป็นตำแหน่งทหารอ๋อชีสกินลายนี้ชีเป็นทหารวาซานแล้วชีจะไต่เต้าตัวเองมาเป็นนายกไหมอ่ะได้หรอเอ้าก็ไม่รู้ว่าก็แถวนี้ก็ได้อ่ะแล้วทำไมนางนี้จะทำไม่ได้อ่ะทำไมเรนาต้าจะทำไม่ได้อ่ะก็แถวนี้คอยก็ยังทำได้เลยนี่นะคะฉันว่าสกินอ่ะสวยผมมันเป็นผมบลอนด์อ่ะคือกระเทยกับผมบลอนด์อ่ะก็รู้กันอยู่นะว่าแบบมันถูกใจอ่ะกระเทยมันชอบอ่ะเรนาต้าผมบลอนด์แล้วชุดคือแบบดีไซน์เลิศมากแต่ด้วยความที่สกินนี้มันเป็นฟีลแบบทหารนะเนาะฉันก็แบบฉันไม่ค่อยชอบเอฟเฟกต์ของสกิลต่างๆอ่ะเพราะว่ามันเป็นทหารอ่ะมันใช้แบบลูกกระสุนอะไรเงี้ยฉันอยากได้เป็นสารเคมีแบบฟุ้งๆอ่ะแต่นี่มันจะเป็นเหมือนลูกปืนอะไรเงี้ยนี่คอก็เนี่ยเรียกบัลลังก์มาแล้วก็มีป้อมปืนด้วยนะคะถ้าสมมติว่ามีใครมาแบบไม่เห็นด้วยก็ยิงเลยนี่นะคะฝั่งนู้นเอาอีกไนท์มาเยอะมากคืออะไรงงเลนล่าเอาอีกไนท์มา2คนเนี่ยมันเอฟเฟกต์มันก็จะเป็นประมาณเนี้ยฉันว่ามันละลายพวกแทงได้ดีอ่ะเอฟเฟกต์เนี้ยยังไงฉันก็บอกได้เลยว่าอีพาสซีฟเนี่ยละลายแทงได้ดีเราเข้าเลนช้าไปป่าวะได้อยู่และอีเกมเนี้ยมันมีนาซัตใช่ไหมฉันรู้สึกว่าเราอาจจะละลายนาซัตได้นะเห็นปะเห็นปะแล้วก็อีตอดไปนะคะรอก่อนนี่ไม่โดนค่ะไม่โดนคือเราต้องการเลเวล2ก่อนนะคือเราต้องรีบตีคีบนะโอเคเพราะฉันอยากจะแบบบุกโอ้คิวไม่โดนโอเคเบาอยู่ไม่ค่อยเจ็บสักเท่าไหร่เราแรงกว่าเราแรงกว่าก็เก๋ดีอ่ะเอ้ยรถถังได้นะแต่คือฉันชอบโลของสกินเนี้ยโลมันเป็นสีม่วงๆอ่ะคือมันสวยดีสีเอฟเฟกต์มันสวยดีนะคะแม่นาค่อนข้างใช้เยอะนะปึ๊บปึ๊บฆ่ามัน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 เลิศนี่นะคะความสวยนี่คือเอเรียของเราอ่ะมันจะไปใส่โลให้เพื่อนก่อนตลอดนะเพราะว่าเวลาเราใช้ท่าอีอ่ะมันจะโดนเพื่อนก่อนไงบางทีเอเรียมันก็แบบมันก็กันซีนชนะอย่างเช่นว่าแบบฉันจะใช้ W อ่ะชุบให้เพื่อนแบบฉันจะให้เพื่อนฉันตายอะไรเงี้ยโดยการที่ฉันกด W ให้เพื่อนมันเกิดใหม่แต่คือเอลี่มันสร้างโลแล้วแบบอ้าวเพื่อนไม่ตายอีกหรอกเอลี่ช่วยเอาไว้บึมบึมตอดแบบช้ำๆนะคะจาวันมาจาวันมาโปะค่ะฉันว่าฉันแอบในนี้ได้เสร็จตัวนี้มาหน่อยสิมันกลับแล้วมันกลับแล้วโอ๊ยฉันลืมดึงอีกนิดเดียวเองถ้าฉันดึงมันน่าจะตายฉันลืมดึงอัพอีนะเหมือนเดิมได้อยู่ค่ะไป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 ปึบสโล
นั่นแหละเออความสวยชอบอ่ะชอบตัวเนี้ยคืออ๋อฉันต้องมีสมาธิในการโยนคิวนิดนึงนะฉันรู้สึกว่าอันนี้มันคือเกมแรกของวันของฉันนะคะมันก็จะไม่ค่อยจะมีสมาธิสักเท่าไหร่คือฉันต้องพูดด้วยฉันก็ต้องเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันคือ normal เนาะไม่ต้องไปจิตมากโชว์ดีคอให้ดูแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะซื้อEmperor Mandate เหมือนเดิมแต่ว่าฉันว่าจะซื้อรองเท้าก่อนแล้วก็ไม่ซื้อวอร์ดนะเพราะว่าขี้เกียจซื้อเชิ้ตเดินเข้าเล่นไปเลยฉันว่าฉันจะวอร์ดไว้แถวนี้ละกันเดี๋ยวเรามีฟอร์จูนกลับมาก่อนตอนนี้เรากันเลนล่างก่อนนี่นะคะเนี่ยเห็นปาโลมันเป็นสีม่วงๆอ่ะเอฟเฟกต์ที่ชอบที่สุดในสกินนี้คือสีโลมาดูกระเทยสุดละอัพอีนำนี่ตอดมันฉันอยากฆ่าหลักคือบางทีเราก็ลืมอะนะแอดนี่มันเดินแหลมจริงๆบางทีเราก็ลืมที่จะกดดึงคิวตอนรอบสุดท้ายอะแบบรอบสองอะวิ่งไปโอ้ยนิดเดียวเองเมื่อกี้เหมือนฉันจะตีได้แล้วนะแต่ว่าแบบกลัวป้อมมันยิงตายก่อนถอยมาก่อนโอเคหลบได้ค่ะสกิลมันแบบสั้นน่ะปัญหาโอ้ยปัญหาอย่างหนึ่งคือสกิลมันสั้นน่ะตายไปตายไปหล่อนตายไปหล่อนตายไปหล่อนควรจะรีบตายตั้งแต่ตอนที่อีลักมันยังไม่ตายมีฟอร์จูนถ้าหล่อนตายตอนนั้นนะหล่อนจะได้ชุบตัวเองกลับมาแล้วพร้อมแบบเลือดที่เยอะมากๆอ่ะคือมีฟอร์จูนต้องเดินไปให้ลักฆ่าหรือเดินไปให้ฝั่งนู้นฆ่าเลยอ่ะอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้ได้ได้ค่าได้แล้วมีคนเยอะกว่ากลัวทำไมกลัวทำไมกลัวทำไมเอออันนี้คือไม่ใช่ความผิดของเราแต่มันเป็นความผิดของมิสฟอร์จูนที่ไม่ยอมตายก่อนเราต้องตายก่อนที่รักจะตายแล้วมันจะเห็นผลได้ชัดเจนมากขึ้นกับ W ของเราอะนะเอ้ยคิวไม่โดนอีกละพอละอันติสีสวยเมื่อกี้ไม่ค่อยได้ดูเลยอ่ะคือมัวแต่โฟกัสว่ามีฟอร์จูนมันจะตายตอนไหนอ่ะอีดอกไม่โดนนะคะจาวานมาอีกละพยายามจะเดินมาเลนล่างตลอดอันติ20กว่าวิรอให้มันเข้ามาในภูมิอ่ะฉันจะดึงมันมันคงไม่มาหรอกโอ้ยฉันมีอันติแล้วฉันอยากกดมากเลยอ่ะฉันอยากกดมากเลยอ่ะอะไรประมาณนี้นะคะอะไรประมาณนี้
แต่ถ้ามันโดนหลักมันจะเลิศกว่านี้นะแต่แค่นี้มันก็ฉ่ำแล้วอะคืออันติมันคอมโบกับมิดฟอร์จูนได้ดีกว่าเซราฟีนอีกนะฉันว่ามิดฟอร์จูนกับเรนาต้าเนี่ยอยู่ด้วยกันมันจะเวอร์มากคือเซราฟีนอันติมันยังแบบโดนยากอะแต่อันนี้คือมันคอนเฟิร์มได้เลยว่ามันต้องโดนแน่ๆอะนะคะใส่โลใส่โลไม่เจ็บเลยนะเมื่อกี้เพราะว่าเราใส่โลให้ตัวเองแล้วก็เพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะอะไรประมาณนี้นะคะความสวยเนี่ยบัฟให้เพื่อนตีป้อมเร็วก็ได้นะเดี๋ยวนะซัดเนี่ยฉันว่าเราสามารถละลายได้ถ้าสมมติว่ามันเกิดอะนะนี่นะคะเลิฟมากเลิฟเรนาต้ามากยัว W ต่อนะคะหรือจะอัพคิวก็ได้นะถ้าเล่น Imperial Mandate อะอัพ E แล้วก็คิวก็ได้นะจะได้แรงๆแต่ถ้าเน้นบัฟอะก็ EW เพราะว่าถ้าเราเสกได้บ่อยมันก็จะดีแหละฉันไม่ตายหรอกแต่เดี๋ยวจะกลับละเพราะว่ามีตังค์เยอะมากหลังจากนี้เราจะได้โชว์พลังอำนาจความสวยของเราแบบแท้จริง Imperial Mandate นะคะแล้วก็ซื้อวอร์ดมานิดนึงคือเซราฟีนมันไม่ได้เป็นซัพพอร์ตอยู่แล้วนะคือมันเป็นมิดเลนนะคะซึ่งเวลาฉันเล่นน่ะฉันก็รู้สึกว่ามันแบบบางทีมันก็ไปไม่รอดนะเซราซับอะนอกจากว่าทีมจะช่วยแบกนอกจากว่าคอมทีมโดยรวมมันจะออกมาดูดีอะไรเงี้ยโอเคไม่เป็นไรเลยค่ะไม่เจ็บเลยค่ะดัน4มีคอนโทรลตรงนี้ด้วยคือมีอันติแล้วไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันจะไปอันติใส่ล่อมันออกมานิดนึงอันติฉันยาวมากอันติป้อมกันกระดะโอเคตรงนี้ก็ได้มังกรจะเกิดละดูดิมันจะมีใครมาตีไหมรอดูอ๋อมันตีลิฟอยู่ไปฆ่ามัน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 ไปอย่าให้มันตีอย่าให้มันตีอย่าให้มันตีเลิศขโมยลิฟมันมาขโมยลิฟมันมาโอ้ยฉันติดเฟียอีเวกอีดอกไม่งั้นฉันจะไปฆ่ามันได้แล้วได้ใช่ไหมได้ลิฟใช่ไหมโอเคเดี๋ยวออกตัดฮิลดีกว่านะเพราะแบบเราเจอนาซัสอนาคาตายห่าไปเลยอีเวกอีดอกฆ่ากูเหรอเดี๋ยวไปการล่างก่อนคือมันเพิ่มสปีดปะวะเหมือนตอนแรกมันเพิ่มสปีดเลยนะถ้า E อ่ะหรือเป็นเพราะว่าคนออกเชลิเลียก็ไม่รู้นะอ
อะไรประมาณนี้นะคะอะไรประมาณนี้นะคะอะไรประมาณนี้ไม่ยอมกลับบ้านไกลๆมารีคอหน้าบ้านฉันนะเดี๋ยวก่อนเพื่อตบอีเวกอีดอกเพื่อตบจะเทยเด็กมาๆๆอ้าวโปะแล้วนี่นะคะนี่นะคะจะมาทำอะไรฮะยังอยู่เลยค่ะคือถ้าอีช่วยได้เยอะมากเลยอ่ะคือเสกโลกมาแล้วฉันไม่ตายอ่ะเดี๋ยวจะไปช่วยบนดีกว่าไปลุมนาสัตว์กันตายแล้วแหละอีดอกถ้าจะขนาดเนี้ยตีบนเลยสิตีป้อมบนเลยสิไม่มีใครตีคีฟเลยคืออะไรความสวยมากเฮ้ยอีเวกอีเวกไม่โดนจ้าไม่โดนเลยจ้าฉันอยากแบบสู้กับนาซาดะฉันอยากเจอนาซาดะฉันอยากจะแบบลองมาให้เพื่อนตีอะว่ามันจะเจ็บขนาดไหนอะอ๋อไปทำไมตรงนั้นคะไปให้มันฆ่าหรอรอก่อนรอมันเดินเข้ามารอมาละโอ้ยคือฉันจะฆ่านาซาร่าแต่คือฉันฆ่าไม่ได้ฉันตายก่อนนะนิดเดียวเองโดนเคปอันนั้นอะรีบออกตัดฮิลด่วนเลยไม่งั้นเดี๋ยวอีนาซัดมันจะหาเรื่องหาเราถ้าโจมตีมันก็ดูช้าๆอืดๆนะแต่ก็นะซัพพอร์ตอะโอ้ยโดนค่ะนี่บัฟให้เลยบัฟให้เพราะว่าอยากได้แอสซิสเฉยๆแอนนี่คือจะตายตลอดเลยนะดักฆ่าชีดีกว่าชีอะไรดูเล่นไม่ค่อยเป็นนะดักฆ่าชีดีกว่ามานี่อะไรประมาณนี้ชีอะไรดูเล่นไม่ค่อยเป็นนะแอบดักตบดีกว่าสกิลก็เริ่มแรงแล้วนะคะแต่ถามว่าแรงเท่าตัวเวทไหมก็ไม่ถึงจะออกรูเดนก็ไม่ได้เลิศหรอกฉันคอนเฟิร์มเลยออกซัพพอร์ตดีที่สุดจะออกอะไรก็ได้นะจะออกแบบมอนสเตอร์ออกวิ่งออกอิมพีเรียลอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ไม่มีใครกล้าโผล่ออกมาสู้กับฉันเลยฉันงงมากคือบางทีฉันก็อยากจะสู้ไงแต่ไม่มีใครโผล่มาเลยเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งหรอป้าอย่างเช่นตีบารอนเฮ้ยนี่อารีนาซัดก่อนอารีนาซัดก่อนอีดอกโอ้ยแรงเข้ามาแล้วโอ้ยอีดอกว่าทำไมกระเทยทำดาเมจช้ากันจังเลยเนี่ยฮะกระเทยทำดาเมจช้ามาก
ฉันจะเกิดสักหน่อยเนี่ยกูไม่ได้เกิดโชว์สักรอบเลยเนี่ยกูไม่ได้ชุบตัวเองสักรอบเลยเนี่ยทำดาเมจกันไวๆหน่อยเซ่อีนี่ก็แอบดันอยู่นั่นแหละอีดอกไปตบมันสิเนี่ยตบมันเลยตบมันเลยตบมันเลยเออถ้าเราดันล่างเลยก็ได้นะดันคีบไปดันคีบขึ้นไปฆ่ามันฆ่ามันไม่ได้แอซิดเลยอ่ะฉันว่า W มันก็ไม่ได้ไกลอะไรขนาดนั้นนะถ้ามันไกลมันใส่ได้ดีกว่านี้ละคือแบบประมาณเนี้ยอ่ะมันก็ไม่ได้ไกลมากนะบัฟมันเหมือนบัฟให้แบบตัวอื่นๆอ่ะแบบเหมือนบัฟของลูลูอะไรอย่างเงี้ยเลยอะสรุปก็คือสกิลมันไม่มีอะไรที่มันไกลสักอันนึงเลยนะเออนี่อะไรประมาณนี้นะคะบึ้มนี่นะคะบึ้มโอ้ชบชบชบเนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะอินเสิร์ตตัวนี้มันเกิดใหม่นะเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะแล้วมันก็ตายไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยอันนี้คือการชุบของเรนาต้าในที่สุดก็ได้โชว์ให้ดูแล้วนะคือเนี่ยกว่าฉันจะทำได้นะกว่าฉันจะชุบเพื่อนได้นะใช้เวลานานมากมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าสกิลนี้มันก็ไม่ได้แบบ OP ถึงขั้นที่ว่ามันจะทำได้ตลอดหรอกมันอยู่ที่ว่าจังหวะของเกมอะจังหวะของอีกฝั่งนึงว่ามันจะยังไงอะไรอ๋ออีดอกถ้ามัน OP มากๆนะคือฉันจะรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นภัยอันตรายแต่คืนนี้ฉันไม่ได้รู้สึกว่ามัน OP อะไรขนาดนั้นนะเพราะว่ามันในท้ายที่สุดมันก็ต้องพึ่งให้คนอื่นแบบแบกอยู่ดีอะท่าเนี้ยสุดท้ายมันก็ต้องพึ่งให้เพื่อนทำดาเมจสุดท้ายมันก็ต้องพึ่งหวังว่า ADC จะสวนกลับแล้วก็ฆ่าได้แล้วก็ชุบตัวเองกลับมาได้อะถ้าสมมติว่า ADC มันไม่ทำดาเมจอีท่านี้มันก็ไม่ชุบอยู่ดีอะมันเหมือนว่าความสามารถมันจะดูเก่งมากมันอธิบายแบบเวอร์มากแต่ในทางเทคนิคใช้จริงมันทำยากอะมันไม่ได้ทำได้ง่ายๆตลอดเวลาเลยขนาดนั้นอะกูเพิ่งทำได้แค่รอบเดียวเองเนี่ยก็คือมันไม่ได้แบบ OP อะไรขนาดนั้นอ่ะมันก็คือซัพพอร์ตตัวหนึ่งอ่ะเงื่อนไขมันเยอะเกินไปอ่ะเงื่อนไขมันเยอะกว่าซีเรียนอีกบึ้มอีเวก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 บึ้มอันนี้มันหนีเก่งนี่มันหนีเก่งน่าจะจุดอีกไหนใส่มันเลยดัน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 คือเราต้องหัดดันคีบบ้างนะเนี่ยรู้สึกว่ากระเทยเราไม่เคยดันคีบไม่เคยอะไรเลยอะปล่อยคีบดันเข้าบ้านตลอดอยากได้บารอนอย่างอาร์ชาน่ะฉันรู้เลยว่ามันแบบเก่งด้วยตัวมันเองแบบเวอร์อะไรขนาดนั้นน่ะตีตัวนี้คือมันไม่ได้เก่งด้วยตัวมันเองขนาดนั้นมันก็คือซัพพอร์ตอะนะคะอย่างวีเอโก้เงี้ยคือเราเห็นแล้วเรารู้เลยว่าอีตัวนี้มันต้องมาปั่นป่วนไฟเราแบบชิบหายวายวอด
วิธีการที่จะไม่ให้เรนาต้ามัน OP ก็คืออย่ายืนเกาะกลุ่มกันแค่นั้นแหละจบแล้วอาร์มันก็หลบง่ายมากด้วยประเด็นอ่ะปึ๊บปึ๊บโอ้โอเคยังอยู่เลยค่ะตีเลยตีเลยน่าสไตล์คนจะตีบารอนนะไม่ครบอะถอยเถอะไม่มีใครมาเลยวะมาหน่อยสิเดี๋ยวฉันกลับไปการเองก็ได้คือจังหวะที่มังกรเราได้ครบอย่างนี้แล้วนะแล้วเราจัดการกับท็อปเลนหรือตัวอะไรสักตัวหนึ่งได้อ่ะเราควรจะเอาบารอนได้แล้วอย่าเดินเล่นเสียเวลาแล้วเรื่องคีฟเนี่ยปล่อยให้ตัวท็อปเลนอ่ะรีคอร์กลับมากันแค่คนเดียวก็พอแล้วไม่ต้องเดินไปช่วยกันกันบนถึงขั้นแบบที่ไม่มีคนไปตีบารอนนะคะเนี่ยแทนที่เราจะได้บารอนช่วงเมื่อกี้คือเราไม่ได้เพราะเราจะเสียเวลาเดินลงมากันตรงเนี้ยเพื่อจะมากันแค่ท็อปเลนซึ่งมันเป็นหน้าที่ของท็อปเลนก็คือไซร่าแค่คนเดียวพอเรามาตีบารอนเลยจบๆเพราะเราไม่มีออบเจกต์อะไรให้ทำแล้วและอีกอย่างนึงฝั่งนู้นตายฝั่งนู้นไม่ครบเราสามารถเปิดได้เลยทำไมทำไมให้ได้เดี๋ยวกลับไปซื้อของก่อนนะคะของฉันพร้อมละไปดันกลางจบได้เลยมันไม่ค่อยอยู่เกาะกลุ่มกันเลยอะฝั่งนู้นอะไม่รู้จะอันติสวยๆยังไงอะอย่างงี้ละกันนี่นะคะโอ้ยเข้ามันเข้ามันใครทุกคนฉันเกิดใหม่ Oh my god Oh my god ฉันเกิดใหม่ค่ะ Oh my god ยังอยู่เลยค่ะความสวยรักมันจะมาเล็งกูจะมาเล็งกูมันจะมาเล็งกูถ้าเลดเกมนาซัสหรือเอโคโดนอันติลีนาตาฝั่งตรงข้ามจะมีตัวคิดไหมเอโคเหรอทำไมต้องเป็นเอโคพวกไฮเปอร์แฮพวกไฮเปอร์แครี่อ่ะที่มันตีแรงๆถ้ามันโดนอันติฉันมันก็ตีเพื่อนตายอยู่แล้วอะเหมือนที่เห็นในคลิปก่อนหน้าเนี้ยใน YouTube อะที่ฉันลงอะที่อาฟีมันมีของเยอะๆแล้วมันเกิดจัดๆฝั่งฉันอะพอมันโดนอันติเลนต้าฝั่งนู้นแล้วมันก็มายิงฉันตายอะ3นัดอะนั่นแหละเคลก็นั่นแหละไฮเปอร์แฮรี่มาละถ้ามันเป็นไฮเปอร์แครี่มันก็ยิงแรงจบโทษทีนะที่ฉันต้องมองเกมด้วยที่ฉันต้องอ่านแชทด้วยที่ฉันต้องพูดด้วยโทษทีถ้าฉันอ่านผิดอะไรไปแรงมากโอเคไปอีดอกไปฉันว่าหล่อนเพนต้าได้นะฉันว่าหล่อนเพนต้าได้โอเคเฟียชาวหล่อนเพนตาได้มานี่ไปไหนอีดอกกูไม่ให้มึงกลับ
ะคะโทษทีนะที่ฉันต้องมองในโทรศัพท์ด้วยนะคะตาฉันอย่างเงี้ยนะคะมองไม่ค่อยเห็นดาเมจก็ดาเมจซัพพอร์ตอ่ะ 15,000 ปกตินะฝั่งนู้นคือไปไม่รอดจริงๆแหละ AD ฝั่งนู้นเล่นไม่ค่อยเป็นด้วย